จะเป็นพักเพื่ออะไรอีกอ่ะเขาบอกว่าเพื่อแทนไงคะอ่าใช่แทนแทนเพื่อสุบันนั่นเหรอไม่ใช่ลูกกำนันสุเทพนัเหรอฮะก็เพื่อแทนนะเพื่อทดแทนอ๋อเหรอฮะเพื่อแก้เกมหรือเพื่อต่อสู้ก็จะต้องมีการสปลิตเหรอเหมือนสปลิตหุ้นเนี่ยแหละครับอ๋อเหรอสปลิตพักครับยิ่งนึกถึงสปลิตไอ้นเนี่ยอะไรนะโยนโบว์ลิ่งอ่ะสปลิทเขาบอกว่าเป็นการแก้เกมนะคะเพราะว่ากฎหมายเลือกตั้งเนี่ยบีบให้ว่าถ้าได้สสเขตมาก ก็จะได้สสบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์น้อยลงค่ะนั่นคือก็คือว่าเขาจะตอนพักใหญ่ว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะที่ัจัรมีชัยเขียนเอาไว้ในกฎหมายเนี่ยตอนพักใหญ่แล้วก็พักเล็กเนี่ยก็จะได้สสอย่างที่พี่หมูบอกว่าคนได้อันดับสองเนี่ยคะแนนไม่ได้ทิ้งคะแนนเอามานับรวมกันกองรวมกันเพื่อที่จะเอาเป็นสสบัญชีรายชื่อดังนั้นทั้งเพื่อไทยเขาประเมินแล้วว่า นักการเมืองที่ลงสมัครในนามเขตเนี่ยสอสอเขตเนี่ยเขาจะได้เยอะเลยค่ะเขาก็เลยต้องสปิดแบบนี้เอะนี่รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยเลยครับที่บอกว่าคุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยค่ะเดิมเนี่ยเป็นปาร์ติลิสจะเปลี่ยนไปลงเขตบ้างแล้วจะลงเขตเหรอฮะใช่ค่ะบางแคเนี่ยค่ะแจ้งความจำนวต่อพรรคจะลงเขตบางแคพื้นที่เดิมของหมดเจี๊ยบคือของเดิมเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมี33เขตครับเขตของใหม่เนี่แบ่งเสร็จแล้วเหลือ30เขตหายไป3เขตหายไป3 ะฮะืมฮ่เสียไก่จะไปลงเขตนะฮะน่าสนใจคือถ้าจะมาลงย่านฝั่งทนเนี่ยนะฮะผมว่าต้องไปหาแบบต้องไปหาคุณศึกก่อนฮะใครคะคุณศึกฝั่งทนนะ บางบอนเหรอฮะใช่สวัสดิ์เฉลิมอยู่บางลุงเดี๋ยวนะผมไม่ทราบว่าบางแคกับบางบอนนี่อยู่ใกล้กันไหมฮะมันบางนะฮะใกล้กันแหละฮะมันบางๆเหมือนกันใช่ฮะแล้วบางนาเหรอคะมันคนละฝั่งเลยนะครับคนละฝั่งบางนานะฮะแต่ว่าบางแคบางบอนเนี่ยเขตติดต่อกันนะครับส่วนรูปที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะพี่เก่งพี่เก่งเท้าวัยนะฮะการุณอ้าวเหรอฮะเห็นเท้าท่านวัยแหมลืมไปได้แล้วหลายปีแล้วครับพี่เก่งการุณโหสกุลเนี่ยเห็นว่ามีคดีค่ะ ว่าจะให้ภรรยาลงแทนและชื่อพิมพ์ชนาโหสกุลใช่ว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้รายงานข่าวจากพักเพื่อไทยส่วนอดีตสะสะสายเสือแดงเขตพื้นที่เดิมบางรายมีคดีความก็เห็นว่าในพักเพื่อไทยเนี่ยก็ประสานคุยกันเสร็จสรรพเรียบร้อย คนที่โดนคดีเนี่ยก็น่าจะถอยถอยออกไปอยู่ข้างหลังให้ลูกให้เมียลงแล้วดันให้เมียลงบ้างให้ลูกลงบ้างอย่างเช่นคุณวรชัยเหมะอดีตสสสมุทรปราการนะคะก็จะจัดการให้ใครมาลงแทนให้ภรรยาลงแทนค่ะส่วนคนนี้ที่เห็นหน้าจอนี้คุณนิสิตศินทุไพรอดีตสสร้อยเอ็ดอันนี้จะให้ใครลงแทนจะให้ลูกสาวลงแทนอ่าแล้วก็ให้ชื่ออะไรฮะลูกสาวเนี่ยเอมอนเอมอนเอมอนนี่ภรรยาฮะอ๋อภรรยาให้ลูกสาวลงสมัคร แล้วให้ภรรยาชื่อเอมออนขึ้นระบบบัญชีรายชื่อแทนไปปาร์ตี้ลิสแทนให้ลูกสาวลงเขตค่ะคุณเกียรติอุดมเมนณสวัสดิ์อดีตสสอุดรก็จะให้พันรยาลงแทนอฮครับเห็นบอกว่ามีการนําทายาททางการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพันรยาเป็นลูกต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ผู้ใหญ่แล้วก็สมาชิกพักเพื่อไทยรู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วพามาแล้วใช่ไหมครับอืมยุ่งพอสมควรนั่นแหละนะฮ่าอันนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกทายาททางการเมือง ทายาทางการเมือง